การออกกำลังกายหนักๆดีต่อการมีลูกทำให้มีลูกง่ายอันนี้ก็ไม่จริงเช่นเดียวกันค่ะอ้าวทำไมอ่ะการออกกำลังกายมันต้องดีต่อสุขภาพสิออกกำลังกายมากๆร่างกายจะได้แข็งแรงไงแล้วทำไมถึงทำให้มีลูกยากล่ะทำไมถึงไม่มีลูกสักทีเคยสังเกตไหมคะคนที่ออกกำลังกายมากๆแบบ perfectionist เลยนะคะออกกำลังกายทุกวันมีไขมันไม่ได้เลยต้องมีแต่กล้ามเนื้อกินก็ไม่ค่อยกินกลัวจะอ้วนกลัวจะมีไขมันควบคุมอาหารออกกำลังกายนะคะหรือผู้ที่เป็นนักกีฬาอาชีพออกกำลังกายตลอดเวลามีอาชีพเป็นนักกีฬาต้องออกกำลังกายตลอดการออกกำลังกายมากๆนะคะร่างกายไม่มีไขมันเลยมีแต่กล้ามเนื้อก็มีผลทำให้ฮอร์โมนผิดปกติได้ค่ะเพราะไขมันเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนของเราค่ะไขมันมากไปก็ฮอร์โมนผิดปกติไขมันน้อยเกินไปก็ฮอร์โมนผิดปกติค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายอ่ะดีนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อการมีบุตรแต่ต้องออกกำลังกายแบบพอดีค่ะไม่มากไปนะคะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจนปล่อยให้ตัวเองอ้วนออกกำลังกายแต่พอดีช่วยให้มีบุตรง่ายค่ะ